สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่ทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับผมไม่อยากให้ทุกท่านพลาดกับแขกรับเชิญคนสําคัญวันนี้ครับเพราะว่าดูจากติดตามภาพข่าวนะครับที่ต่อเนื่องกันมาผู้ชมผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าสถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยมีความถี่และเริ่มเพิ่มมากขึ้นครับวันนี้ผมไม่รอช้าเพราะเราจะมาช่วยกันที่จะลดวิกฤต การฆ่าตัวตายต้องขอต้อนรับแข่รับเชิญคนสําคัญครับท่านเป็นจิตแพทย์เชี่ยวชาญกรรมการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนายแพทย์ประการถมยางกูลครับสวัสดีครับคุณหมอครับขอบคุณมากครับที่เกียรติรายการทักษิณทรายผมเห็นหนังสือพิมพ์ล่าสุดเป็นน้องนักเรียนนะครับที่ฆ่าตัวตายรอช้าไม่ได้แล้วครับสื่อมวลชนอย่างผมต้องทําหน้าที่ที่จะมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะช่วยกันลดวิกฤตการฆ่าตัวตายต้องถามคุณหมอว่าสถานการณ์ตอนนี้ สีเลียขนาดไหนครับเขาต้องขอขอบคุณครับที่ได้ให้ความสนใจแล้วก็สื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับสถานการณ์ในตอนนี้เมื่อปี60 2ูนยสองหากบอกว่าสถิติเนี่ยค้ายๆจะลดลงนะครับเหมือประมาณประมาณ3,900ครับคนต่อต่อปีนะครับทั้งที่ปีก่อนๆประมาณ4 0 0 0กว่าแต่พอมาในปี61ที่ผ่านมาเนี่ย ในการมีการนำเสนอข้อเสจเยอะขึ้นแล้วพอต้นปี62เนี่ยถ้าสังเกตเห็นมีสถิติหรือว่าการฆ่าตัวตายที่เป็นข่าวเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นแบบเป็นทุกวัยเลยนะครับนัเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากครับครับแล้วก็เราก็พบว่าในเรื่องของในจังหวัดต่างๆก็เยอะนะครับแลยังเป็นภาคเหนือที่ยังเยอะอยู่ครับเท่าที่คุณหมอวิเคราะห์ดูตัวเลขที่มันขยับขึ้นมาแบบนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรในมุมมองคุณหมอครับ ก็มาจากหลายสาเหตุนะครับเพราะปัจจัยแี่ตัวตายเนี่ยสาเหตุหนึ่งที่เราพลาดไม่ได้เลยคือการที่รับรู้ต่อสื่อหรือการที่สื่อเนี่ยไปลงข้อ้างจะเยอะนะครับว่าอย่างละเอียดเลยทําให้มีการลิมแบบขึ้นได้คือคุณหมอกำลังจะพูดถึงว่าการที่สื่อนําเสนอละเอียดเจาะลึกซ้ําแล้วซ้ําอีกพูดจนเห็นภาพมันเกิดเป็นการลยมแบบครับใช่ครับแล้วก็มีการวิจัยจริงๆด้วยนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับเขาพบว่าในช่วงที่มีคน ฆาตัวตายที่เป็นผู้มีชื่อเสียงนะครับลวสื่อไปลงเยอะๆเนี่ยปรากฏในช่วงนั้นอ่ะคนฆาต,ต,ตัวตายตามขึ้นจะเยอะอแต่เมื่อเขามีตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่าขอคาปราจากสื่อนะครับให้ลดการเสนออย่างรายละเอียดและอย่างนู้นอย่างนี้แล้วบางทีหม,มาใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วยนะครับก็จะทําให้พอลดลงปั๊บเนี่ยก็พบว่าอัตราเข้าตตายลดลงแต่ผมเห็นบางสื่อเหมืนกันนะครับที่เข้าใจมากเลยนะครับทางวิทยุเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าข้าตตัวตายจะเฉยแต่เขาพูดถึงว่าพฤติกรรมป้องกันด้วย อันนี้สำคัญคืออย่าให้ว่ามมแม้ว่าคุณอาจจะเสนอข่าวว่าแต่ให้แต่ขมวดท้ายให้นิดนึงถึงวิธีการป้องกันครับอันนี้ก็จะเป็นการสกิดนะครับอ่านะฮะผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาดูกันสันิดนึ่งเดี๋ยวผมจะให้คุณหมอนี่ผมเจาะบทเปิดเลยนะฮะว่าให้คุณหมอประกาศเนีเล่าให้เราฟังว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยสาเหตุของคนที่เขาคิดสั้นที่จะฆ่าตัวตายเนี่ย มันมีจากสาเหตุใดอารมณ์ควารู้สึกในส่วนหนึ่งนะครับแต่ยังมีอย่างอื่นอีกครับครับมีจากหลายปัจจัยนะครับทัางปัจจัยทางด้านชีวภาพเช่นสารสื่อประสาทในสมองเราเชื่อกันเลยครับมีสารตัวหนึ่งนะครับชื่เรียกว่าซีโรตทนินควบคุมคอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดพฤติกรรมด้วยการนอนด้วยนะครับพอมันเสื่อมลงไปเนี่ยคนก็เริ่มมีความเศร้าขึ้นมามหรือโรคอื่นๆเช่นโรค หวัดระแวงโลกนีนยก็มีแต่ปัญหาทางสังคมก็ยังมีบางส่วนเยอะเหมือนกันนะครับคือเป็นตัวที่กระตุ้นนะให้เกิดนะครับการตัดใจสั้นคิดสั้นแบบนี้เช่นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสิ้นหวังแล้วหมดหนทางไร้คุณค่าในตัวเองซึ่งอันเนี้ยก็มาจากอะไรครับมาจากทัานที่รู้สึกว่าโดนทอดทิ้งจากความรักหักบ้างนะครับแล้วก็ บางครั้งเนี่ยมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นเราจะเห็นหลากหลายในในสังคมว่าบางคนจากการอกหักบางคนอาจากการที่เื็นติดนิดติศีลก็มีบางคนจากการที่เท่านทำอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยอันนี้เหล่านี้ครับทำให้รู้สึกเป็นตัวกระตุน้นนะครับวันนี้คนรอบข้างก็ต้องช่วยกันนะครับทนุถนอมช่วยกันให้กําลังใจอืผมถามตรงๆเลยสัญญาณแบบไหนที่คนรอบตัวเรา เขามีสัญญาณให้เราพอที่จะจับสัญญาณได้ว่าให้เราต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูเขาแลกไปเป็ี่นพิเศษสัญญาณเตือนเลยที่เห็นง่ายๆคือพฤติกรรมเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นจากที่เคยคุยกัน,นบ่อยก็เริ่มแยกตัวโอ้คุณผู้ชมคุณฟังะฮะคนรอบตัวท่านเขาเคยสนุกสนาน<ช>เขาเคยคุยเล่นคุยพูดกูรแล้วเขานิ่งๆเงียบเงียบให้สังเกตเลยใช่ใช่ครับอ้าวอีกทีก็มีการพูดการพูดพูดว่าโอ้ไม่อยากอยู่ละอันนี้เป็นประโยค ที่จะพูดให้เราได้คิดใช่แต่ให้สนใจเขาสักนิดหนึ่งคุอผู้ชมนะฮะคุณหมอสิ้นหวังแล้วสิ้นไม่รู้อยู่ไปทําไมสิ้นหวังแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอยู่ไปก็เป็นภาระของผู้อื่นอยู่ไปก็เป็นภาระผู้อื่นใครอยู่รอบข้างได้ยินสองสามประโยคนี้หยุดฟังสักนิดหนึ่งถามลูกดี่เข้าไปคุยกับเขามีอะไรให้ช่วยเหลือได้บ้างมีอะไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อย แล้วก็เวลาฟังนี่รับฟังจริงๆนะครับ <Ừ. S 2> ไม่ใช่เออ,อยพอเขาเล่าปับ๊บเอยเธออย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนี้สิคือมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวใช่ทำไมครับทำไมคุณหมอถึงเน้นว่าถ้าเขาพูดสองสามประโยคแบบนี้ที่คุณหมอว่าเนี่ยสิ้นหวังไม่อยากอยู่แล้วฉันไม่มีค่าทําไมต้องฟังเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นการส่งสัญญาณละส่งสัญญาว่าฉันไม่ไหวแล้วนะฉันมีความทุกอย่างทุ่มทนละ <Ừ. S 2> ว่าคนปกติจะไม่พูดแบบนี้ ใช่ไหมฮะเราจะวิ่โเ้ยวันนี้ฉันหมดหวังสิ้นหวังแล้วอะไรเนี่ยไม่พูดพอพูดปั๊บต้องคิดมานิดหนึ่งแม้ว่าคนพูดอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นฆ่าตัวตายทุกคนนะแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าเราให้เราจับได้อพอจับแทบปั๊บเราก็ต้องไปฟังเขาอแต่ยิ่งเราไปว่าเขาเอ้ยคำยงนี้มันไม่ดีอย่างนี้นะยิ่งอีกหน่อยเขาพูดเลยส่งเสริมแดกดันกระแทกกระทันไม่ได้เลยครับมี บางคนไม่เข้าใจครับผู้ปกครองบางรายเห็นรูปพูดอย่างนี้อ่ะไปตายๆซะโ oh. อ้โหอางเนี้ยการใช้คำพูดแบบนี้นี่เป็นการกระตุน้นเหมือนกันแต่มันดีบันด,นดีด้วยเอาหลุงของคุณพ่อคุณแม่นะส่วนอาจจาะไม่ว่างหรืออะไรนี่นะอืแล้วก็เด็กําจริงๆก็มีครับเพราะนั้นนิดนึงคำมันเนี้ยห้ามพูดโด,ดยเด็ดขาดไปตายซะโอ้ย<ๆ>ไม่รักเธอแล้วอยากไปไหนก็ไปอื็นเนี้ยยังไงต้องถนอมน้ําใจกันอันนี้สําคัญเท่าที่คุณหมอมีประสบการณ์ อาจจะไปสัมภาษณ์คนที่เขาช่วยกลับมาได้นะ<ฆ>เขาเล่าให้คุณหมอฟังยังไงในวินาทีผมอยากรู้อะอเอาผมยกตัวอย่างแบบกําลังจะกระโดดแล้วเนี่ย<ฆ>ไอ้นาทีที่จะไปหรือไม่ไปเขาเคยเล่าคุณหมอฟังไหมคนที่รอดมาเนี่ยคนที่รอดนะ,ะเขาบอกว่าเหมือนอยู่ในอมองมืมดๆเหมือนอยู่ในวอองมืดๆไม่มีทางออกไหนเลยนะครับแล้วมีทางเดียวคือต้องจบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายคือเขาคิดอย่างนั้นใช่ S <S ตรงจุดนั้นเลยนะฮะแต่ได้สำหรับคนที่คุณหันพันแล่นก็คือสิว่าทะเลาะก,กับแฟนเนี่ยแล้วก็วิ่งไปห้องน้ํากินยาฆ่าตัวตายเลยเนี่ยหรือวิ่งไปกระโดดตึกทันทีอันนั้นแบบในครณีที่ทันทีเลยนะแต่ส่วนใหญ่เราก็บอกอ๋ออันนั้นคุณหนันพันแล่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านียก็ทะเลาะก,กันมาหลายที หมือนกับเคยคิดในใจแล้วมันคิดในใจแล้วพอมาอันนี้อีกไอ้นึงก็เลยรูปนี้นี่ทีมงานเตรียมมาคุณหมอครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะมองไม่ออกว่าคุณหมอกําลังจะสื่ออะไรเพราะว่ารูปนี้สําคัญมากนะฮะเป็นรูปของคนคนหนึ่งยืนอยู่ขอบหน้าผาเลยคุณผู้ชมเห็นนะคิดตามผมนะครับแล้วมีเงาเงาเนี่ยดูให้ดีๆนะครับ เป็นเงาที่มือเขาสองมือยังกอดกับต้นไม้ตัวนี้อยู่ลังไว้ใช่ครับคุณหมออยากสื่ออะไรฮะแล้วค่าๆนี่มีจดหมายที่คงจะเขียนระบายความรู้สึกหรือจดหมายสั่งลาอะไรสักอย่างครับคุณหมออยากจะสื่ออะไรเพราะว่าหลายคนบอกว่าคนที่จะฆ่าตัวตายไปช่วย,ยก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยทุกคนครับยังมีความหวังอยู่ยังอยากจะให้คนฆ่าตัวตายทุกคนยังมีความหวังอยู่อยากอยากอะไรฮะอยากให้คนมาช่วยอยากให้คนมาช่วย จริงเหรอหมอจริงครับแม้ว่ามันจะมีนิดหน่อยก็ตามน้อยนิดก็ตามวันนั้จะเห็นนะครับเยืนอยู่หน้าผาแล้วเขียนจดหมายแล้วฉันไม่อยู่แล้วเป็นเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ละแต่เห็นเงาฮะเงาก็ยังมาโอบที่ต้นไม้อยู่อยากให้คนมาช่วยคือในใน,ใน,ในความรู้สึกจะยังอยากให้ใครสักคนมามาช่วยครับแล้วก็จากการวิจัยเลยนะครับเขาไปสัมภาษณ์ผู้ที่กระโดดจากสะพานลงมาในแม่น้ําแล้วรอดชีวิตเนี่ย ทุกคนพูดเหมือนกันเลยที่เราชวมนได้บอกว่าถ้าก่อนกระโดดมีใครมาพูดเขานิดเดียวนะเขาไม่โดดละแล้วช่วงนั้นกระโดดลงมานี่นะเขาไม่ได้คิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายละไอ้ชงบูบนั้นแพ็คเดนเนี่ยเขาคิดอยากที่จะมีชีวิตรอดแสดงว่ามันโอกาสกลับใจได้ใช่เพราะนั้นอย่าเพิ่งคิดว่ามัอยากฆ่าตัวตายหลายทีแล้วไปปล่อยไปเนี่ยนั้นไม่ได้แต่จริงๆเขายังอยากมีให้มีคนมาช่วยเขาขอมีใครสักคนได้มาคุยเข้าใจโอ้โหนะครับผมเก็ตเลย นะครับกับภาพนี้ทีนี้มีอันหนึ่งนี่เขาฝากถามคุณหมอมาเลยนะโรคซึมเศร้าครับมีผลต่อปัจจัยการฆ่าตัวตายใช่ไหมมีผลอย่างมากลย<อ>ครับคุณหมออธิบายก่อนว่านิยามของโรคซึมเศร้าคืออะไรโรคซึมเศร้ากับอาการเศร้าเนี่ยระบุเอะมีอาการเศร้าใช่ไหมฮะคนเราเวลาผิดหวังอะไรก็อาการเศร้าได้แต่โรคซึมเศร้าจะต้องมีแบบว่าเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากทำอะไรเลยอย่างที่เราเคยทําเป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ ต่อเนื่องต่อเนื่องยิบสี่ชั่วโมงเลยนะไม่ใช่ว่าเจอหน้าเพื่อนก็เฮฮาแด่กลับบ้านเศร้าอันนี้ไม่เป็นโรคหัวซ่าแต่มีอาการเศร้าอแต่ถ้าเป็นโรคเนี่ยจะเป็นต่อเนื่องยืบสี่ชั่วโมงเป็นอยู่น้อยสองสัปดาห์ครับไม่มีสมาธินอนไม่ได้กินไม่ได้เก็บตัวไหมเก็บตัวอทําเลยช้าลงหรือมีความคิดอยากฆ่าตัวตายอันนี้ละครองค์ประกอบรวมอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะใช่ อันนี้เป็นทําให้พอเพิินถึงจุดจุดหนึ่งนะเขาก็รู้สึกไม่รู้สึกอยู่ไปทําไม,มและส่วนใหญ่โรคซึมเศร้าเนี่ยจะมีเรื่องของสารสื่อประสาทที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่แต่ว,ว่ายาจิตเวชสมัยเนี้ยเป็นยาต้านเศร้าเนี่ยจะช่วยทําให้ดึงเขากลับมาได้อ้าวห,หมายความว่าถ้าคนในครอบครัวของท่านมีใครสักคนมีอาการอย่างคุณหมอว่าต่อเนื่อง,องสองสาเป็นซึมเศร้าแบบนี้ครับ,รบมีทางรักษาหายมีทางครับวันนั้นถ้าเห็น<อ>เห็นแค่สัก ห้าวันหกวันอุยอย่างนี้ละรีบพบจิตแพทย์หรือพบแพทย์ใกล้บ้านโอ้แต่คุณหม<ล>อ <สา S 2> ครับการพบจิตแพทย์ในเมืองไทยมันดูมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนอยากจะไปเลยนะใช่ครับทัศนคติแบบนี้เนี่ยคนไทยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยยังปเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ปัจจุบันเชื่อไหมครับหลายคนมาพบจิตแพทย์บอกว่าเนี่ยไปทําแบบทดสอบเรื่องซึมเศร้าแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในข่ายซึมเศร้าก็เลยมา,ามาเองเลยใช่เดี๋ยวนี้เยอะขึ้นครับถ้าสมัย20ปีก่อนม่นก็เป็นแบบนี้ น,นั่นแสดงว่าคุณหมอจิตเวก็เปรียบเสมือนกับใครสักคนหนึ่งที่เขามีคนที่จะคุยเขาได้ใช่ครับแล้วมีเและรับฟ,<ห>ฟังเขาใช่ oh. คือทั้งให้คำปรึกษาให้จิตบำบัดและบางทีอาจจะต้องใช้ยาไปช่วยอันนี้ก็ช่วยได้แต่ถวว้าคุณอยู่ใกล้บ้านมีนักจิตวิทยาที่จะไปคุยด้วยหรือแม้แต่พระครับพระก็เป็นแหล่งที่พึ่งทางใจจัมากไปปรึกษาได้ โอ้ oh, ดิมีหลายคนที่คิดเพียดในชีวิตเนี่ยนะครับไปคุยสนทนาธรรมใช่บรรลุเลยครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับคุณหมอก่อนเข้ารายการมาบอกกับผมเลยรู้ไหมบทเพลงบางบทเพลงก็สามารถที่จะช่วยเขาได้โอ,อ้ใช่โดยเฉพาะบ,บทเพลงที่เป็นแนวให้กําลังใจใก็ต้องเลือกฟังเลยนะฮะเช่นเพลงอะไรคุณหมอเพลงกําลังใจของโฮปแล้วก็เพลงสุขกันเทรา วงสุนทา,ารภพทำไมล่ะการฟังเพลงแบบนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วยยังไงมันมันเป็นตคลิกครับคนเราเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะพอบีบางอย่างเนี่ยพราะเพลงมันมีมีลูกเอื้อนและมีคำนองและมีเนื้อหาอ,อย่างเพลงกำลังใจบอกว่าเอ,อให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวังโอ้ฟังแล้วมันให้ดวงใจลุกโชนความหวังอันนี้ทำให้ใจมันเขึ้นมาเลยเอ,อ๋อยังมีนะยังมียังมีแบบมันสะกิดนะ อย่างที่บอกฮะคนที่จะฆ่าตัวตายยังจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่อยากที่จะมีชีวิตอยู่ชวิตอยู่คุณ <ขอ S 1> ชมคุณฟางครับผมอยากให้เชื่อมั่นแบบนี้ฮะคนที่ถึงทางจนหมดหนทางเหมือนอ้วนอย่างที่คุณหมอบอกเนะี่ยจริงๆเขาไม่อยากไปหรอกครับขอมีใทรายแลคนยื่นมือเหมือนเงาอ่า่าใชไปจับเขาไว้เพลงก็เหมือนกันใช่ครับจะเป็นตัวสะกิดให้เขามีความรู้สึกตัดใจกลับลำมาใหม่ใช่ครับโอ้โห oh หรือว่าการที่ได้ดูในสื่อมวลชนที่มีประโยชน์หรือบางอย่างอ้าวคุณทอดแท่สิ้นหวังเอาโทรศัพท์ไปหนึ่งสามสองสามให้เขามีทางออกอย่างเนี้ยเขาก็มีทางออกอีกนะอะไรอย่างเนี้ยก็คือสื่อเนี่ยต้องทําหน้าที่หาวิธีป้องกันเอาละคุณนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตายได้แต่คุณก็ต้องมีทางป้องกันก็ด้วยอย่างแหมแค่บอกสายด่วนนะอย่างคุณบอบอกหนึ่งสามสองสามครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับ นี่มีประโยชน์มากเลยยี่สชั่วโมงไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงหรืออย่างบางทีอยากไม่อยากโทรพท์เดี๋ยวนี้เล่นอินเทอร์เน็ตเยอะอ่าเข้าไปใน Facebook ก็ได้ของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยครับหรือ Facebook ของราชวิาลจิตแพทย์แห่งประเทศไทยอันนั้นจะมีข้อมูลเยอะเลยแล้วยังแถมถามคําถามได้ด้วยอ่าก็จะมีจิตแพทย์มาช่วยตอบอะไรนะโอ้โหคุณหมอครับคุณหมอเล่าให้ฟังแบบนี้เนี่ยอาดูจากภาพในหน้าจอเนี่ยนะะ ต้องบอกว่าสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยทํางานหนักและผมว่าช่วงนี้ที่พยายามที่จะให้เกิดการรับรู้ใช่ให้กําลังใจเป็นเหมือนเพื่อนคอยคุยคอยปรึกษาใช่ครับโทรไปได้เลยไม่เสียตังค์นะเป็นเป็นอันนี้เป็นเป็นเป็นแชทที่ได้เลยอ้าวนะครับนะมีอีกอันหนึ่งนะครับวันนี้คุณหมอขออนุญาตจะมาพูดผ่านรายการผมเนี่ยแหละพาไปถึงพี่ๆน้องๆสื่อมวลชน ในเรื่องของการนําเสนอเพราะว่างานวิจัยบอกมาแล้วครับว่าการนําเสนอข่าวการเข้าต,ตัวตายของสื่อมวลชนมีผลต่อพฤติกรรมเรื่องการเลียนแบบคุณหมออยากจะฝากอะไรครับอย่าฝากอย่างนี้ครับการเสนอขา่าวก็เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนถูกแล้วนะครับแต่การที่ลงรายละเอียดเนี่ยเช่นโอ้โหบอกให้เห็นภาพโดยเขาทําอย่างนั้นยังนรูปชัดไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรเลยแล้วก็อะไรซออะไรแบบละเอียดเกินไปเนะี่ยหรือละเอียดเท่าที่มีอยู่มากๆเนี่ย ทำให้คนที่เขาไม่สบายใจอ๋อคนนั้นเขาเย็นทําได้ฉันก็ทํามั่งดีกว่าอืและแถมเลือกวิธีด้วยวิธีคิดไม่ออกวิธีเนี่ยเพรสือเนี่ยอธิบายเสร็จท่านทาด้วยวิธีอะไรใช่แล้วบอกด้วยเหตุสาเหตุอะไรอย่างเนี้ยอย่างโหอย่างละเอียดเลยนะแล้วี่มาตรงกับตัวเองเนี่ยเอาโหไปกันใหญ่เหมือนกันเหมือนกันนี่ก็เขาทําได้ฉันก็อยู่ไปทําไมอืแต่เดิมมีกําลังใจโอ้เนี่ยเราต้องมีกําลังใจช่วยกันนะเออเขาก็นึกว่าเออจริงๆนะ คนเราหมดหวังสิ้นหวังังไงแล้วแต่ต้องมีกําลังใจสู้ต่อมันก็เป็นทางกลับอีกด้านหนึ่งะฉะนั้นสื่อมวลชนพี่น้องที่เขาได้รับ้งทั้งโทรทัศน์นะที่เห็นทั้งภาพทั้งเสียงทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งสือพิมพ์จะให้ทําอะไรก็ลงข่าวเหมือนกันเดี๋ยวนี้ภาพเนี่ยพยายามลงภาพให้น้อยๆหรือไม่ต้องไปลงหมดเลยจดหมายลาตายโอ้โหลงไม่ต้องไม่คำมันลงถึงแล้วพังไม่ต้องเอาค่ารู้ว่าค่าตัวตายก็โอเคแล้วแล้วก็พอจุดสุดท้ายของทุกคนอ่ะช่วยลงหน่อยว่า ถ้ามีปัญหาทุกใจโทรหนึ่งสามสองสามหาทางออกให้เขานี้ยใช่โอ้โหนะครับแต่มีบางคนก็บอกว่าบางสื่อนะไปบอกเออมีเหมือนว่าพ่อแม่เสียใจที่ลูกไปฆ่าต,ตัวตายสําเร็จแล้วมีคนหนึ่งนะครับมาหาผมบอกว่ากําลังจะฆ่าตัวตายแล้วพอดีไปอ่านประโยคนี้นึกขึ้นได้มีพ่อแม่เหมือนกันอืแต่แล้วนึกว่าพ่อแม่คงไม่เสียใจเลยเหรอกเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นแต่ประโยะคน,<ม>นี้ฉุกเขียนว่าพ่อแม่เสียใจเลยฉุกคิดมาเขาก็มีพ่อแม่เหมือนกัน โอ้คุณผู้ชมครับเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าคนคนเดียวแก้ไม่ได้แน่นะครับต้องร่วมมือกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ชิดที่สุดคือสถาบันครอบครัวครับคุณหมอจะมีวิธีการแนวทางการป้องกันเอาแบบเอาผมเอาเป็นกลุ่มคนก่อนนะเอาวัยรุ่นก่อนครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีน้องนักเรียนนะชั้นมัธยมน้อยใจคุณพ่อคุณแม่เตือนเล่นโซเชียลมาก กลับไปที่บ้านนะครับไม่พูดกับใครเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนชีพตัวเองคุณหมออยากจะบอกคุณพ่อว่ายังไงแต่ทุกทุกอันเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เพิ่งมีข้อนั้นข้อเดียวมันมีหลายปัจจัยร่วม,มแต่ที่จริงที่สุดคือต้องมีเวลาให้เขาต้องมีเวลาครับแม้ว่าวัายรุ่นจะเป็นช่วงที่เขาจะติดเพื่อนก็ตามนะฮะติดเพื่อนติดโซเชียลอะไรแต่ขอร้องนะครับให้มีเวลาให้เขาให้เวลาไป นั่งคุยกับเขาบ้างไม่ใช่กินข้าวยังแล้วก็เดินไปเลยอะไรเนี้ยต้องไปใกล้ๆเอาเป็นยังไงวันนี้ลูกทําอะไรบ้างอะไรเนี้ยใครรู้สึกเขามีผู้ปกครองพ่อแม่เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เขาสามารถที่จะหันมาคุยได้คุณหมอใช้คําว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งทําไมครับเดี๋ยวนี้มันมันสําคัญขนาดั้นเพราะว่าเราห่างเหินกันมากด้วยเศรษฐกิจสังคมที่บีบรัดเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่มีเวลานะครับบางทีคุยคุยกันผ่านไอ้นี่นาอย่างเดียวเลยไม่มีเลยเลย นะฮะเพราะนั้นแต่การที่เห็นหน้าหลือเลน่ะในกรณีที่สามารถที่จะเห็นหน้ากันได้นะครที่ระเบิดช่วยได้ไหมใช่การเที่ยวเห็นนะนะฮะเราสึกเออเขามาใกล้ชิดหน้าคุณพ่อคุณแม่หรือเวลาเขารู้สึกเขามีอะไรเนี่ยเขาาสามารถที่จะสื่อสารได้อหรือบางทีถ้าเห็นลูกเนี่ยทำอะไรที่ขัดอกขัดใจเราสึกหมายไอนี่มันไม่อ่านหนังสือเลยมัวแต่เล่นเนี่ยเดี๋ยวก็สอบตกลรกเราไปไปด่าไปว่าเนี่ยลูกก็รู้สึกเอ้ยไม่มีใครเข้าใจฉันเลยที่เขาเล่นเนี่ยเขาบอกมีส่วนหนึ่งครับ เป็นเพราะว่าพวกนี้รู้สึกเหงาก็เลยไปเล่นการโอบกอดของคุณพ่อแม่ช่วยได้ไหมครับช่วยได้แต่พอดีว่าของไทยเรานี่ยอาจจะไม่ถึงนั้นมากแต่เพียงการไปอยู่ใกล้ๆเขาให้เขาได้รู้ว่าเราอยู่ข้างๆเ้านะอันนี้ก็ช่วยได้แต่ถ้าโอบกอดเนี้ยดีที่สุดโอ้ครับอบอุ่นคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับลูกๆของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านถ้ามีลูกเนี่ยถ้าคุณคิดว่า เรื่องไหนสําคัญนะครับคุณจะมีเวลาให้มันเสมอครับมไม่ว่าคุณจะมีข้ออ้างในเรื่องของการทํางานหนักขนาดไหนแต่เพราะคุณคิดว่าลูกของคุณนั้นคือคนที่สําคัญในตัวคุณคุณจะมีเวลาเขาเสมอและเวลาที่คุณหมอบอกคือเวลาที่จะมาคุยกับเขาใช่นี่คือในส่วนของกลุ่มวัยรุ่นอ้าวคนรักครับคุณหมอโอ้คนรักยิ่งต้องถนอมน้ำใจแล้วก็มีเวลาให้ติดตามคุยอยู่บ่อยๆออนะครับแล้วก็ ฟังเขาหน่อยว่าเขาตอนนี้เขาต้องการอะไรอืแล้วก็ประเภทว่าฉันรักเธอแล้วเนี่ยไม่ได้อืนะครับหรือว่าเอเธอเนี่ยไม่มีเวลาให้ฉันเลยนะอะไรต่ออะไรเนะี่ยพอได้ยินอย่างรี้ปุ๊บต้องเอกใจละอือแอสดงว่าเขาเริ่มเริ่มเริ่มมีอะไรบางอย่างที่เป็นความทุกข์เขาแล้วเพราะฉะนั้นคนรักอีกคนหนึ่งอ่ะต้องเข้ามากุเายเขามากขึ้นมีอยู่หลาเขามากขึ้นเพื่อนรุวมงงานเพื่อนร่วมง,งานเช่นเดียวกัน,กนครับเพื่อนร่วมง,งานที่จะสังเกตง่าย บางคนกลายเป็นว่าเอ้ยเพื่อนคนนี้มันไม่ขยันแบบมันขี้เกียจไม่เห็นทําเลยเลยเขาซึมเศร้าแล้วโอ้แล้วก็โอ้ไอ้นี่มันช่วงนี้ไม่ทํรเลยแต่ก่อนเคยทํานะเอ้ยทำไปอะไรก็กลายเป็นว่ามันียจต้องสนใจเขาสักนิดใช่บอกว่าเออต้องรีบไปคุยกับเขาให้มากขึ้นสนใจเขามากขึ้นมีอะไรที่เราสามารถช่วยช่วยเหลือเธอได้บ้างอะไรเนี่ยนะรับฟังครับคุณหมอครับคุณหมอเราให้ฟังมาด้วยความเข้าใจผมนะในเมื่อมันมีความบกพร่้องเรื่องใจครับก็ต้องใช้ใจแก้ใช่ไหมครับ อันนี้แต่หลายปัจจัยอย่างบอกอใจแก้ด้วยแต่บางครั้งมันถึงขนาดระดับสารสื่อประสาทในสมองอันนั้นต้องใช้ยาร่วมด้วยนะครับใจอย่างเดียวไม่เอาไม่ไหวละแต่ยังไงก็ตามเนี่ยยาก็ไม่ได้ทั้งหมดมการมอบความรักความให้รู้สึกใส่ใจดูแลเนี่ยคนสัมผัสได้บางทีไม่ต้องมาพูดเลยแค่แบบอันเนี้ยแค่ประโยคทองใช่หิวข้าวไหมอืมเหนื่อยไหม แล้วก็มาอ้าวมีอะไระอ๋อหน้ำมาให้กินอะไรเนี้ยโอ้โหก็ oh, รู้สึกเออฉันมีคุณค่าอ oh. ทุกคนอยากมีคุณค่าครับเอาลนะฮะเรื่องราวที่คุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนสิริการกันคุณหมอครับเวลาจะหมดแล้วครับ,รบสั้นๆอยากจะฝากอะไรกาแฟรายการของเราเชิญเลยครับคุณหมอครับขอให้ทุกคนมีกาลังใจนะครับแล้วก็มีแรงกายแรงใจครับ ที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อไปเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยความทุกข์มันถาโถมเข้ามาได้ในชีวิตในบางครั้งบางตอนแต่เชื่อเถอะครับความสุขรออยู่ข้างหน้าและเป็นอย่างนี้แน่นอนครับครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่เราจะมาช่วยกันลดวิกฤตการฆ่าตัวตายวันนี้วันนี้ขอบคุณคุณหมออย่างมากครับที่ให้เกียรติในรายการโอกาสหน้าคงจะไม่โอกาสคุยกันใหม่แตครับขอบคุณมากครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนแล้วเราพบกันได้ใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ